TMI ครับได้อัปเดตมาตลอดกว่า10กว่าปีมีเรื่องลี้ลับมากมายไม่ว่าจะเป็นปีศาจที่อาศัยอยู่ในใต้ท้องทะเลลึกหรือเกาะล้างที่เต็มไปด้วยซากกระดูกปรักหักพังหรือแม้กระทั่งชาวบ้านที่อพยพไปอยู่ในดีเอ็นใครที่พร้อมแล้วผมขอความ1ไลค์1แชร์ให้ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์ตอนนี้คุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรหึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมจะสั่งปิดเกมโรบล็อกถาวรและผมได้คลิปหลักฐานนี้มาครับจากเซิร์ฟเวอร์ Discord ผมเองซึ่งมาจากคุณก๊อตจิเป็นเพลเยอร์ไมค์ครับที่มีประสบการณ์มากกว่า10กว่าปีเว้ยเดี๋ยวเรามาลองดูคลิปหลักฐานกันดีกว่าซึ่งเขาเขียนเอาไว้ว่าอย่าพยายามลองทำอะไรแบบนี้ซึ่งมันชัดเจนว่าคลิปหลักฐานเนี่ยเหมือนเขาพยายามจะไปดีเอ็นเว้ยมีการฆ่าเซิร์ฟเวอร์ฟิตที่มันดูเยอะกว่าผิดปกติเว้ยอุ้ยเยอะจริงครับคุณผู้ชมพอฆ่าปุ๊บเกิดใหม่รัวๆเลยโอ้ไอ้นี่ไม่น่าสู้แล้วโอเคแล้วเขาก็ฉลาดอยู่นะฮะในการอุดแล้วก็ทุบทิ้งสวยโอ้แล้วเขาก็วางนี่เลยคุณผู้ชมวางไอ้เจ้า Wild of Ender เรียบร้อยประตูติดแล้วเนี่ยอันนี้เขาทำไรเนี่ยเขาวางเลสโตนเดี๋ยวเขาวางรอบๆทำไมเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้ผมไม่มีไอเดียเลยมันเหมือนเป็นแท่นบูชาอะไรบางอย่างเหรอแล้วเขาก็ทิ้งขยะเฮ้ยทำไมบอนมิวเยอะจังอะโดนโบนมิวทิ้ง5กองแล้วก็ตามด้วยกระดูกอีก4กองเหรอหุ้ยโยนเข้าแต่ละมุมด้วยหมายความว่า What happened โอ้ยทำไมมันบอกไปอย่างนั้นน่ะคุณผู้ชมบอกแล้วว่าจะเข้าไปอ่ะเอ้ายังไม่หันได้เข้าไปก็ตายเลยมันจะเป็นไปได้หรอครับที่จู่ๆการที่เราโยนไอ้กระดูกลงไปเนี่ยมันทำให้บล็อกรอบข้างเราอ่ะเกิดอาการกริดหรือบั๊กแล้วหลังจากนั้นพอเราพยายามจะลงไปที่พอร์ทัลใช่ปะแล้วเราก็ตายเลยผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันต้องได้รับการพิสูจน์ด้วยหรือว่ามันคือจุดเริ่มต้นที่ชาวบ้านมันพยายามอพยพจากโลกปกติไปยังโลกดีเอ็นเหรอผมไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะไปพิสูจน์เรื่องนี้เดี๋ยวเราต้องไปหาของก่อนเลยครับอย่างแรกและผมก็ได้ใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงเต็มๆในการหาของเพื่อเตรียมตัวลงไปที่ The End เพื่อมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถ้าเราลงไปใน The End Portal อันนั้นและตอนนี้ผมบอกเลยว่าของเราเนี่ยพร้อมมากในการไปสำรวจต่อเอาล่ะเดี๋ยวเราต้องใช้ Eye of Ender นะฮะในการไปยังตำแหน่งของ End Portal โอเคต้องไปฝั่งนี้สินะและในระหว่างที่ผมกำลังเดินทางผมก็ได้ใช้เวลานั้นในการหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยซึ่งผมพบรีพอร์ตที่เขียนเอาไว้ว่าถ้าคุณเจอGlitch Ender Portal คุณต้องลงไปที่ The End ทันทีไม่อย่างนั้น Glitch Portal มันจะฆ่าคุณถ้าผมขุดลงมาเรื่อยๆตรงนี้ผมว่าเราจะเจอกับ Stronghold นะแต่ไม่รู้ว่ามันจะถูกต้องหรือเปล่าผมเริ่มสงสัยแล้วว่าเราขุดมาก็ลึกแบบหนึ่งนะเย้ ผมว่าเราเจอแล้วแค่ขุดลงโอ้ my god เยี่ยมยอดเอาล่ะตอนนี้คือของที่ผมมีนะคุณผู้ชมเอาผมว่าเราค่อนข้างพร้อมในการเข้าไปที่ The End แล้วอะเราเตรียมของค่อนข้างเหมือนกับในต้นฉบับเหมือนคลิปหลักฐานเป๊ะๆเลยนะฮะเอาล่ะขั้นตอนต่อมานะฮะเราต้องหาตำแหน่งของ End Portal ไปทางนี้หรือเปล่าฝั่งซ้ายหน้าทางนี้นะฮะเอาล่ะน่าถูกต้องนะครับคุณผู้ชมซ้ายขวาอุทางตันน่ะไม่ได้น่าไปฝั่งนึงนะฮะคุณผู้ชมเหลือแค่ทางนี้นะฮะที่เรายังไม่ได้ไปหวังว่าเราจะเจอกับ End Portalสวยทำไมมันสว่างจังอ่ะจะบอกว่ามีเราไอ้โธ่มึงเจอมึงเหี้ยวมึงอย่ามาเข้ามาเกิดอะไรขึ้นอธิบายให้ฟังหน่อยกูเข้ามาแล้วกูเจอซิลเวอร์ฟิชมากกว่า300ล้านตัวมันกำลังถล่มมันกำลังถล่มที่นี่มันเข้ามาลุมกูตอนนี้กูฆ่ามันไปหมดแล้วตอนนี้กูบาดเจ็บหนักมากเลยแล้วมันก็มีประตูเดอร์พอร์ทัลโผล่มาเนี่ยแบบนึงนะเพื่อนอันนี้มึงไม่ได้เป็นคนวางใช่ปะกูไม่ได้วางมันวางเองซิลเวอร์ฟิชมันวางเดี๋ยวได้ยังไงวะซิลเวอร์ฟิชเนี่ยนะมันจะวางจริงเพื่อนกูเห็นกับตาเลยถ้าเกิดมันคือเรื่องจริงถ้าผมลองโยนกระดูกลงไปใช่ไหมพอเช่าวันนี้มันต้องพยายามจะฆ่าเราเอาละโยนอีก3 2 1 Let's go ฮะมีอะไรไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเพื่อนมึงทำอะไรเนี่ยบล็อกโดนทำลายฮะบล็อกทอดเราหายไปไหนอะทอดอะไรวะเอ้ามึงไม่เห็นทอดเดี๋ยวเพื่อนกูเริ่มแปลกๆแล้ววะแล้วซื้อหัวควายเข้าไปดีอันนี้ตอนนี้เลยเหรอผมรู้สึกว่าถ้าไปตอนนี้เนี่ยผมไม่ค่อยไปเลยก็ดีแล้วเพื่อนทำอะไรเลยแป๊บคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเห็นไอ้ด้านหลังผมตะกี้ไหมตัวดำๆอยู่ตรงนี้คือใครเว้ยวอตไอ้ฟ้าเดี๋ยวตอนมึงมาที่สตองโฮมมึงไม่ได้มาคนเดียวหรอไม่ผมก็มาคนเดียวนี่แหละแล้วเมื่อกี้มึงเห็นเพลเยอร์สองคนเดินด้านหลังตรงนี้หรอเพลเยอร์อะไรวะกูก็มาคนเดียวแต่
หมือนรู้สึกกูเดินกับใครอยู่ฮะกูเอ้ยกูจำไม่ได้ว่ะกูมาคนเดียวไม่ใช่หรอวะกูเล่าแล้วเพื่อนเดี๋ยวจะรู้ว่าผมตาฝาดถ้าคุณผู้ชมเห็นเหมือนผมแล้วก็ลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับเป็น 0.25 แล้วบอกผมทีว่าคุณเห็นเหมือนผมเอาล่ะรอบนี้นะฮะผมว่าถึงเวลาเข้าไปแล้วคุณผู้ชมอย่ามัวแต่ลีลาผมขอทำแบบนี้เลยโยนไปฝั่งซ้ายโยนไปฝั่งขวาโยนตรงกลางให้หมดแล้วก็เอากระดูกมาบูชายันปึ๊บเอาล่ะได้ฟ้าสามก็ได้เพื่อน2 1 Let's go Let's go What ผู้อย่างมันปกติใช่ปะปกตินะเพื่อนขอลองขึ้นไปดูหน่อยว้าเดี๋ยว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 มันปกติยังไงเนี่ยไอ้ฟ้าทำไมมันมีกระดูกอะไรตรงนี้เพียบเลยวะเนี่ยเดี๋ยวปกติดีแอดมันไม่มีอย่างงี้ไม่ใช่เหรอมึงลงมาก่อนดิเพื่อนเดี๋ยวตายด้วยกูไม่อยากตายใช่เป็นเพราะมึงโยนกระดูกเข้ามาหรือเปล่าเดี๋ยวแค่กระดูกมันไม่ได้ฆ่าเราแต่ว่ามันเป็นการส่งเรามายังโลกปริศนามันมีต้นไม้ด้วยแป๊บนึงนะครับผมขอลองดูพฤติกรรมเอนเดอร์แมนก่อนคนมันกำลังแบบปกติป่ะน่าจะปกตินะครับคุณผู้ชมแต่ว่ากระดูกอันนี้มันคือกระดูกอะไรอ่ะถ้าผมลองดูมุมสูงเที่ยวนะมันคือกระดูกมังกรหรอถ้าเรามองจากตรงนี้นะฮะผมว่าใช่เลยมันคือลำตัวมังกรแต่เดี๋ยวนะฟ้าเหมือนที่แองบอกเลยว่ะทำไมมันมีต้นไม้เกิดคือลำตัวมังกรเพื่อน empty map เดี๋ยวถ้ามันมี what อะไรวะเพื่อนกูคิดขวาแล้วมันได้แบบออกมาโอเคผมได้แบบมาไอ้ฟ้ามเอาถือไปดีกว่าเว้ยถ้ามีอะไรก็รายงานกูด้วยละกันนะได้ได้ได้เดี๋ยวกูจะคอยดูให้ผมว่าผมเห็นกล่องบางอย่างว่ะวะอยู่ประมาณ13นาฬิกาไอ้ฟ้าก้มต่ำแล้วเว้ยอย่าให้เอ็นเดอร์แมนเห็นหน้าเราโอเค13นาฬิกาก้มต่ำแล้วก็มีกล่องตรงนี้ครับคุณผู้ชมผมเปิดเลยฮะเดี๋ยวไปเราไปมันมีซากมังกรกระดูกเดี๋ยวอะไรวะเมื่อกี้เอ็นเดอร์แมนอยู่หลังต้นไม้หรอปกติหรือเปล่าปกติใช่เหรอวะปกตินี่เห็นแบบมันก็เดินไปทั่วโอ้หรือผมตาฝาดวะคุณผู้ชมเห็นอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกผมทีนะฮะในกล่องนี้มันให้แมปเรามาอีกอันนึงเว้ยแมปมันเยอะจังโอ้โอเคเลยเห็นแล้ววะอ่ะมาลองดูอันนี้น่าจะเห็นชัดเลยโอ้ my god ใช่แล้วเพื่อนมังกรมันคือมังกรมันคือมาเหมือนเป็นมังกรดึกดำบรรพ์เหรอวะใช่มันเหมือนเป็นมังกรผสมกากอยอ่ะแป๊บนึงนะต้องหัวมังกรเหมือนมีไฟออร่าอะไรบางอย่างเฮ้ยเดี๋ยวมันสว่างจากอะไรอ่ะเหมือนมันมีไฟฮะแป๊บนึงนะทำไมมันมีดอกไม้ต้องหัวไว้ฟ้าไม่รู้ว่าในตำนานไม่ครับโบราณแม้กระทั่งปี2010ที่นอร์ทเพิ่มมังกรเข้ามามันไม่ควรมีดอกไม้นะเว้ยไม่มันมีดอกไม้ยังไงก่อนมันมีดินะดอกไม้เรืองแสงคืออะไรมันเรืองแสงก็เลยขึ้นไอ้ฟ้ามึงลองคิดขวาที่ดอกไม้ดิยิงเราเพื่อนเป็นไงมืดมันก็แดงเฮ้ย what มันจะมีดินมีดอกไม้ได้ยังเฮ้ย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 เฆ่าเราผู้ชายคนเลยโอ้ไอ้บ้านไปตีกันเองครับโว้าว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 ไอ้บ้านหนีนี่แล้วเพื่อนนี่แล้วเพื่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาไม่รู้ว่ะเพื่อนหรือเพราะว่าเราไปเข้าใกล้ดอกไม้หรอโอ้ย my god โอ้ my god no เอาไงดีวะผู้ชมผมว่าวัดว่าเราควรหนีไปให้ไกลแป๊บดูนี่กระจกของมันเอาไงดีวะแต่เด็กก็ไม่รู้เพื่อนว่าไปก็ทุกอย่างมันเกิดขึ้นไปบ้างว้าวตัวอะไรวะเนี่ยว้าวโดนเราโดนไล่มันเป็นเสียงแบบมาตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรว้าวว้าวว้าวเอ้าฮะมันไปไหนแล้ววะไม่รู้โยมันมาทางนี้ว่ะไอ้ฟ้ากินเอ็นเดอร์แมนเลยใช่เหมือนเอ็นเดอร์แมนเว้ยวัดเดี๋ยวผมเจอแล้วมันไปไหนวะอ้าวแล้วมันก็ไปแล้วว่ะไปแล้วโอ้ my god อะไรวะเนี่ย
ฮะแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมทำไมใต้ดีเอ็นผมว่าผมเห็นอะไรบางอย่างมันมีหมู่บ้านได้ยังไงวะน่าและเพื่อความแน่ใจนะครับว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำสองผมไปทำการทำลายหัวมังกรนี้ทิ้งนะครับไอ้ฟ้าลายมันเลยเพื่อนเทียนที่อยู่นี่เอาไปไปวางนี่เพื่อนก้มต่ำก้มต่ำด้วยนะเว้ยก้มต่ำแล้วเพื่อนไปวางในดอกไม้หายไปแล้วเห็นปะทำลายทั้งหมดที่มันมีเพื่อไม่ให้เกิดภัยพิบัติใช่ไหมเพื่อนดีมาดีแล้วเพื่อนโอเคเรียบร้อยว้าวเอ้ยได้แม่ทำลายกูได้แม่ทำลายกูช่วยครับครับโอเคแล้วตอนนี้นะฮะผมหวังว่าทุกอย่างมันจะปกติดีเอาล่ะเดี๋ยวเราไปสแตนบายเตรียมตัวลงไปที่วิลเลจด้านล่างเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมถึงเวลาสำรวจหมู่บ้านด้านล่างแล้วครับหวังว่าเราจะปลอดภัยดีเอ้ยเหมือนมีเพื่อนมาต้อนรับเราด้วยว่ะเอาไงบ้างแม่มาต้อนรับเราจะกล้าไหมดิอัพเพื่อนตอบตายยาเซอร์เอาล่ะผมไม่รู้ว่าหมู่บ้านข้างล่างเราเนี่ยเขาจะต้อนรับเราหรือเปล่านะครับเพราะว่าเหมือนไม่มีใครมาออกมาต้อนรับเราเลยนะเว้ยมันจะเป็นการบุกรุกปะวะถ้าลงไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่ะแต่ถ้าเราให้เกียรติเขาก็จะไม่เกียรติเราใช่บอกว่าจะเป็นยังไงนะครับลองตายป่ะไม่ตายเว้ยกูเซียนกูได้มาค้ามา30 ปีโอ้ยเยอะเกินเอาล่ะทุกอย่างดูเหมือนเป็นหมู่บ้านที่สงบสุขดีนะครับแต่ว่าคำถามเลยก็คือใครเป็นคนมาสร้างหมู่บ้านตรงนี้มันไม่ควรมีในดีเอ็นใช่ไหมเพื่อนก็จริงเนอะเพื่อนมึงจะทำอะไรมึงจะทำอะไรทำอะไรวะอ้าวมึงจะไปทุบเตียงมาทำไมโอ้กูไม่รู้แต่ผมมีคำถามในหัวว่ะบางบ้านประตูก็เปิดบางบ้านประตูก็ไม่เปิดแต่ผมยังไม่เจอชาวบ้านแม้แต่คนเดียวเลยนะครับแปลกแล้วว่ะบ้านนี้ก็เปิดครับประตูชาวบ้านอยู่ไหนหมดอ่ะโหโอ้ยก้อนชาวบ้านยืนเรียงกันเรียบเลยแต่ทำไมมันหมุนอ่ะเฮ้ยเขาหมุนเพื่ออะไรอ่ะหรือว่าเขากำลังบูชาว่าเมื่อกี้มันทำลายอ่ะเพื่อนกูไปตบเขาอ่ะแล้วเขาระเบียกันแปลกว่าเขาสั่นด้วยว้าวอ้าวไอ้ป้าว้าวกูหนีจากันไม่ไม่ดาร์กเอ็นเดอร์แมนดาร์กไอ้ป้ามึงตายเพราะว่ามึงไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้กับดาร์กเอ็นเดอร์แมนหรอเออคือโดนแล้วค่ะมันคือตัวนี้หรอพวกสีแดงแล้วก็ดาร์กเอ็นเดอร์แมนกี่ตัววะเนี่ยถ้าผมเปิดประตูมันจะเข้ามาได้ป่ะคุณผู้ชมผมไม่รู้อ่ะเว้ยมันโตแล้วโอเคมันโตแล้วไอ้ป้ามันไปแล้วไปเลยใช่ไหมเพื่อนผมปลอดภัยใช่ไหมโอ้ my god เปิดกล้องเพื่อนขอก่อนเอเบลล่าโอเคขอตั้งสติแป๊บ what happened กูเจออะไรไม่รู้ไม่มีสารเลยค่ะกูมึงก็เห็นเหมือนกูใช่ไหมเห็นเพื่อนโอ้ my god ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่ามีบล็อกสีแดงที่แบบเหมือนเป็นเลือดจากชาวบ้านที่ตายตะกี้นี้แล้วก็มีดาร์กเอ็นเดอร์แมนเกิดขึ้นดาร์กเลือดซากศพใช่เพื่อนผมว่าถ้าในเมื่อตำแหน่งของ DN เนี่ยมันเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าลองไปตำแหน่งที่เป็นแบบพวกเรือนรกพวกปราสาทนรกแล้วอาจเจออะไรบางอย่างที่มากกว่านี้ก็เป็นไปได้นะครับรีบขึ้นไปก่อนเลยเพื่อนขึ้นมาไปด้วยเพื่อนหวังว่าทุกอย่างมันจะปลอดภัยดีนะครับอย่างน้อยก็มีน้ำอยู่เว้ยโอเคเราขึ้นยังไงมันเรื่องอะไรโคตรน่ากลัวเลยว่าเรารีบออกจากที่นี่เลยใช่ซูโรที่เพื่อนบล็อกเพื่อนใช่เพื่อนของคุณสำหรับบล็อกโอเคเดี๋ยวเราต่อบล็อกออกไปในตำแหน่งของเรือนรกแล้วก็ประสาททุกอย่างเลยนะโอเคป่ะโอเคเพื่อนได้เลยโอเคแล้วก็ต้องไปทางไหนนะน่าทางนี้นะคุณผู้ชมเยี่ยมต้นไม้ยังอยู่ครบไม่มีอะไรไปทางนี้กันเลยครับคุณผู้ชมเราไปตำแหน่งที่ 1,000/1,000 นะต่อไปเรื่อยๆใช่กูมีบล็อกได้ถึงอยู่นะเพื่อนประมาณ 6-500 บล็อกได้มาถึงตำแหน่งใหม่แล้วครับซึ่งตรงนี้เรามาถึงตำแหน่งของ DN ตำแหน่งที่เป็นพื้นที่เกาะใหญ่แล้วเว้ยฟ้าทำหนึ่งนะครับเห็นได้เป็นมองหน้าเหรอก้มต่ำก่อนกลัวอย่าให้มันเห็นนะเว้ยฟ้าสบตามันด้วยเดี๋ยวมันทำร้ายเราอย่าสบตาอย่าสบตาโอ้ยตัวล่างซ้ายล่ะตอนนี้จุดหมายแล้วคือที่ไหนเนี่ยโอ้ยฟ้ามึงอย่าตีมันดินั่นตายแล้วเพื่อนกูช่วยอันไงโอเคปุ๊บโอเคตายแล้วเรียบร้อยเพื่อนรีบไปเด้อแป๊บนะครับคุณผู้ชมทำไมตำแหน่งของ DN ตรงนี้มันถึงมีพีเลเจอร์เอาโพชได้เนี่ย
นี่มันถ่ายแล้วเขามีเลเจอร์หรือว่ามีเลเจอร์มันขยายฐานลับมาที่นี่วะเดี๋ยวนอกจากชาวบ้านที่อพยพมาแล้วยังมีพีเลเจอร์ด้วยเหรอผมมีแมปเหลือปะเนี่ยโอ้ยมีอยู่ขอลองเปิดแมปดูนะครับเว้ยวอตไอ้พวกมีแมปเหลือป้าอันนึงไม่มีเลยว่ะกูไม่มีเลยเกิดว่าเรามาเปิดแมปตรงนี้เราน่าจะรู้ความจริงอะไรบางอย่างนะครับเพราะว่าในแมปเราเนี่ยเหมือนเราเห็นแค่ซากตรงนี้นั่นขวาโอ้แมปอีกอันนึงเหรอเออเอาไปเพื่อนแลกกันเปิดดูวอตเจออะไรไปเพื่อนไม่รู้ว่าเจออะไรมันเป็นแบบสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมแล้วก็ตัว X กับมึงลองดูไอ้3เป็น4วงกลมตัว X แล้วโอ้ my god คือว่าไงอ่ะเหมือนรหัสอะไรบางอย่างเลยอ่ะแป๊บนึงนะไอ้ป้ามึงส่งมาก่อนดิตำแหน่งที่ใกล้ที่สุดของเราตอนนี้คือตัว O ว่ะไปดูก่อนป้าไอ้ป้าตัว O โอเคไปดูเพื่อนป้าใช่อยู่ตรงนี้โอเคค่อยๆลงมาใช่คือตัว O เว้ยทางนี้ครับไอ้ป้าเอาไว้ถ้าโผล่ไปน้องนี่หนึ่งอันเพื่อนปาบโอเคเข้าไปแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมผมว่าเดี๋ยวปกติดีว่าไอ้ฟ้าไว้อะไรมาเราอะมึงก็เอ้ามึงเห็นว่าเป็นบล็อกดำๆป่ะเพื่อนเห็นอยู่นะเพื่อนมึงเห็นเหรอกูเห็นอะไรแบบตรงเนี้ยดำๆผมขอคิดก่อนนิดมันมีดำๆผสมแดงๆดำๆผสมแดงๆได้มั้ยครับมันคืออะไรวะคลายอิงออฟซิเดียนเหรอไม่แต่ว่าบล็อกคลายอิงออฟซิเดียนมันผสมกับสีม่วงนี่ใช่อุ๊ยในกล่องมีโกดฮอนแป๊บนึงนะครับผมว่ามันถึงเวลาดูหลักฐานชิ้นต่อไปแล้วว่ะหลักฐานที่2ครับประมาณ1นาทีเขากำลังอยู่ในดีเอ็นที่มีมังกรว่ะแต่ว่าที่เราเดินมาคือไม่มีมังกรแล้วมันยังไงอ่ะเหมือนเขาเดินไปเดินมาว่ะคุณผู้ชมอ๋อที่บอกนะว่าเขาบังเอิญเข้ามาโดยที่ไม่มีของอย่างนั้นหรอแต่เขาไปพัมกินเนี่ยนะหัวพัมกินวาดใส่หัวพัมกินแล้วโลกเปลี่ยนเป็นสีแดงว่าแต่เฮ้ยเรื่องอะไรอ่ะมันเปลี่ยนไปแค่สีแดงจริงหรอเขาพยายามมองมังกรอุ้ยมังกรกระดูกหรืออะไรอ่ะว้าวว้าวเรียบร้อยว้าวแล้วเขาตายจากเอนเดอร์แมนที่ไม่ใช่เอนเดอร์แมนสีดำเนี่ยนะโอ้หลักฐานที่เราไปดูมาไอ้ฟ้าค่อนข้างแปลกมากเลยว่ะถ้าผมดูจากแมปใช่ไหมตัวโอไม่มีอะไรเว้ยแล้วเหมือนตัว X เนี่ยมันจะอยู่ไกลสุดเลยเว้ยตัว X นี่มันหมายถึงอะไรอ่ะถ้าเราลองไปดูตัว X มันจะเป็นอะไรป่ะไอ้ฟ้าเอาไงว่าควรไปดูเพราะว่ามันแปลกแยกสุดแล้วเพื่อนตัว X เนาะงั้นก็ต้องไปฝั่งนี้ปาเอ็นเดอร์โพไปโอเคต่อตาโอ้นี่ไงอยู่ตรงนี้นี่นะเหมือนเราต้องหาพัมกินให้เจอว่ะพัมกินมันจะมีใน DN เหรอวะแต่ว่าผมมีอันนี้อ่ะไอ้ฟ้าเอานี่ไปเพื่อนกูให้อ๋อไหนเหมือนภารกิจของเราอันต่อไปเว้ยต้องหาพัมกินด้วยซึ่งมันอยู่ในโลกปกติแต่ว่าตอนนี้คือเรามาในโลกของ DN แล้วผมไม่มั่นใจว่าเราจะเจอหรือเปล่านะครับแต่หวังว่าเราจะปลอดภัยชุบตรงนี้มันก็ขอมันก็แบบเดิมนี่หว่ามีโกดฮอนอีกอันนึงเพื่อนอะไรเสียงอะไรเอ้ยทำอะไรเสียงมังกรเหรอเหมือนปีศาจเลยว่าฮะมันมาได้เว้ยวันฮะแล้วมันมาได้ยังไงอ่ะก็ไม่รู้เว้ยผมว่าเริ่มมีอะไรแปลกๆแล้วว่ะคุณผู้ชมใช่สิผมว่าเดี๋ยวเราขอไปสำรวจให้มันพื้นที่มันครบๆก่อนดีกว่าว่ะเออความคิดดีตรงนี้ไม่มีอะไรครับตรงนี้เคลียร์โอ้โหหลุมโอ้โหหลุมลึกมากแล้วตัวสี่เหลี่ยมอันนี้มีอะไรผมขอลองดูให้ครบเลยนะครับจะได้ไม่พลาดโอเคเปิดกล่องดูมีเลสโตนเลสโตนอะไรวะเนี่ยว้า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 เดี๋ยวเรากลับไปตำแหน่ง DN ดีกว่าเพื่อไปดูว่าถ้าเรากลับไป DN ตรงตำแหน่งมังกรเกิดเราจะเจอกับอะไรกันแน่ผมไม่รู้ว่าจะมีอะไรรอเราอยู่เลยจ้าเอาล่ะไอซูโรพร้อมกลับไหมเพื่อนพร้อมกลับแล้วเพื่อน3 2 1ป๊อปป๊อปโอเคที่นี่เว้ยวันเราอยู่ที่ไหนเนี่ยไอ้ฟ้าเดี๋ยวไม่ใช่ตำแหน่งเดิมกับที่ที่เรามาตอนแรกปะเนี่ยวันน่าจะใช่ใช่ไอ้สุดใช่เพื่อนมึงรีบลงเกินมึงล่วงที่ผมแปลกประหลาดเลยก็คือทำไมมังกรมันยืนตอนแรกมันนอนไม่ใช่หรอมันยืนตอนไหนครับดีนะครับผมควรทำยังไงดีเนี่ยโอ้ยไอ้เดอร์แมนไล่ฆ่าผมเนี่ยแล้วผมลงไปดูดิไอ้เดอร์แมนพยายามจะฆ่าเราอะ
ทำไมน้องแมวมันเบี้ยไปอย่างเงี้ยหรือว่าเราต้องใส่หัวฟักทองเหรอใส่ครับหัวฟักทองอุ้ยใส่แล้วเหมือนไม่ได้เอ้ามันไม่ได้หายมันล่องหนไอ้ป้าเห็นป่ะไม่ใส่หัวฟักทองแล้วมันล่องหนน่ะเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะพอผมใส่หัวฟักทองบล็อกก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็นสีแดงเลยมันไม่ได้เหมือนในคลิปเลยเออลองถอดเอาบัวก่อนถ้าถอดบัวออกแล้วถอดแล้วทำไมไปเนี่ยอ้อยฟ้าเอานะกูไปแล้วเพื่อน3 2 1เจอกันนางว้าวว้าวว้าวไอ้ก้อนไอ้ก้อนวันวันวันมันไล่ฆ่าอะไรอะไรตอนนี้เกิดการชุนละมุนกันเกิดขึ้นฮะมันกำลังไล่ฆ่าใครวะก็ไม่รู้ว้าว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 กูดีแล้วเพื่อนเจอกันนะไว้เพื่อนกูดีด้วยเพื่อนกลัวแต่เดี๋ยวนะแล้วตำแหน่งหมู่บ้านของเรามันไปไหนแล้ววะแล้วหัวฟักทองไหลก็ไม่เจออะไรเราก็ไม่เจอโอ้ my god ทุกอย่างมันเริ่มแปลกประหลาดไปแล้วอ่ะคุณผู้ชมเอาไงดีวะว่าไอ้ป้าตายผมว่าเราต้องรีบลงอยู่ข้างล่างด้วยอ่ะฮะมีเกาะ2เกาะเหรอเออว่ามีเกาะ2เกาะผมรีบลงก่อนดีกว่าครับคุณผู้ชมดับเบิ้ลดันเจี้ยนมีจริงเหรอวะเนี่ยเป็นมังกร2ดันเจี้ยนเหรอหมู่บ้านก็โผล่ด้วยว้าวบ้านมีดับเบิ้ลดันเจี้ยนแต่ที่ผมงงเลยคือผมใส่พัมกินมันก็ไม่เหมือนในคลิปเลยนะครับไม่มีสีแดงอะไรเกิดขึ้นเลยหรือว่าเราต้องลงไปสำรวจหมู่บ้านอีกรอบนึงด้านล่างวะคิดว่าไงไอ้ฟ้าว่าน่าจะต้องทำอย่างนั้นไปก่อนว่ะโอเคแป๊บนึงนะครับผมขอวางน้ำอีกรอบนึงเลยเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวลงไปดูว่าข้างล่างนี้มันจะมีอะไรรอเราอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเราเพิ่งกลับมาจากไอ้โลกห่างไกลมาปึ๊บโอเคโดดไปครับแบบโปรเพลเยอร์มาครับ yes sir มา what is that เดี๋ยวอย่าบอกนะว่าที่เราใส่อันนี้ไม่มีผลเพราะว่าเราไม่ได้เคลือบสีแดงอย่างนั้นหรอมันมีได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวมึงไม่สงสัยหรอว่ามันมีปีเพิ่มที่สีแดงนั่นดีมันมาได้ยังไงแล้วประเด็นเลยก็คือทำไมไอ้แท่นที่เป็นแบบแท่นโปรติกที่อยู่ตรงกลางมังกรอ่ะคุณผู้ชมมันมาอยู่ตรงนี้วะแท่นจบเกมอ่ะจุดเก็บมาได้ไงพี่เราลองใส่ได้ไหมอ่ะพังกินพังกินแป๊บหนึ่งนะครับเราขึ้นไปแล้วป่ะไอ้ฟ้าเป็นใส่ข้างบนป่ะกูว่าใส่ข้างล่างมันดูไม่ค่อยปลอดภัยว่ะมันน่ากลัวโอเคเอาล่ะผมไม่รู้ว่าต่อจากนี้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราลองใส่ไอ้เจ้าพัมกินเลดดูโอเคขอขึ้นนะครับโอ้แต่แป๊บหนึ่งนะทำไมเอนเดอร์แมนหายวะเดี๋ยวนี่มันเป็นอย่างนี้จริงเหรอวะทำไมมันโล่งไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยเหมือนผมเห็นเอนเดอร์แมนนะครับแต่ว่ามันบับบับหรอผมลองใส่พัมกินดูนะคุณผู้ชมว้าไอ้ฟ้าอะไรวะเนี่ยเราไม่พูดกันเป็นสีแดงแล้วมันบับมังกรกระดูกว้าWhat is that? จะผ่านแล้วไม่ What? What? ไม่เราจะตายเพื่อนเอ็นเดอร์แมนปีศาจคุณไม่รอดแล้วคุณไม่รอดแล้วว้าเกิดอะไรขึ้นกับผมวะเนี่ยโคตรหลอนเลยเพื่อนผมก็ตายผมก็ตายด้วยหลอนจัดอย่าลองทำตามคลิปเนี่ยขาดครับคุณผู้ชมผมเตือนแล้วนะ